สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูสปาเกตตี้ขี้เมาทะเลค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างอันแรกเลยซีฟู้ดนะคะสปาเกตตี้เส้นดำค่ะแล้วก็โหระพาพริกไทยอ่อนพริกแดงแล้วก็ใบมะกรูดค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือซอสเติมรักสูตรผัดค่ะวันนี้เราใช้เป็นสูตรผัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยอันดับแรกนะคะเราก็หั่นหมึกก่อนเลยรสชาติกลมกล่อมมากขวดนี้ขวดเดียวจบไม่ว่าจะไทยไม่ว่าจะเทศจบที่ซอสเติมรักค่ะเอาเลยอร่อยค่ะไม่แนะนำเลยแนะนำมันคือเมนูสปาเกตตี้ขี้เมาที่ใช้ซอสที่มีเครื่องปรุงของไทยทำขวดนี้ขวดเดียวนะคะบ๊ายบาย